คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการรอยจารึกบันทึกสยามทางไทย PBS Podcast กับผมกฤษฎิษฐ์ อนันตนาธรที่จะฟื้นอดีตของประวัติศาสตร์สังคมไทยซึ่งส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ไทยนะครับรอยจารึกบันทึกสยามกับกฤษฎิษฐ์ อนันตนาธรคุณผู้ฟังครับคำหนึ่งที่เรามักจะไม่ค่อยอยากได้ยินกันนะครับคือคำว่าคุกเวลาพูดถึงคำว่าคุกนะครับตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคือที่ขังนักโทษเรือนจำเวลาพูดถึงคุกเรามักจะนึกถึงแต่ความน่ากลัวนะครับให้ความรู้สึกเหมือนตกนรกหรือว่าต้องทนทุกข์ลำบากทรมานอะไรแบบนี้คุกแบบที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับมีความเป็นมาอย่างไรมีพัฒนาการอย่างไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับวันนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรัญญูเทพสงเคราะห์จากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกนะครับเรื่องจากการคุมขังสู่การแก้ไขฟื้นฟูการเปลี่ยนแปลงของการราชทัณฑ์สมัยใหม่พุทธศักราช2433ถึง2506สวัสดีครับคุณกฤษฎิษฐ์และท่านผู้ฟังครับอาจารย์ครับสภาพของคุกหรือว่าการราชทัณฑ์ไทยยุคก่อนการปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก่อนการปฏิรูปรัชกาลที่5นะเราจะพบว่าการลงโทษหรือว่าการลงทันเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำกฎระเบียบมาสู่โลกโดยการลงโทษหรือทันทะเนี่ยถือว่าเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองเพื่อจัดการกับบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดธรรมะนะฮะซึ่งถ้าเรามาดูตามกฎหมายเก่าเนี่ยได้มีการกำหนดโทษไว้หลากหลายแล้วก็มีลักษณะที่โหดร้ายเสมือนกับนำเอาวิธีการลงทันสัตว์นรกตามคติความเชื่อแบบไตรภูมิหรือว่าการลงทันคนพาลตามคำสอนพระไตรปิฎกเนี่ยมาบังเกิดให้เป็นรูปธรรมในโลกเพื่อทำให้สังคมเนี่ยอยู่ภายใต้ธรรมะหรือกฎระเบียบที่พระมหากษัตริย์ประสงค์จะให้เป็นโดยโทษจำคุกถือว่าเป็นการลงโทษผู้กระทำผิดที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมนักในช่วงยุคสมัยจารีตเนื่องจากจุดมุ่งหมายหลักของการลงทันเนี่ยก็คือการแก้แค้นตอบแทนให้สะสมกับความผิดที่กระทำไปดังนั้นการลงโทษผู้กระทำผิดเนี่ยจึงนิยมสร้างความทรมานร่างกายที่หลากหลายและพิสดารเป็นทางเลือกหลักในการลงทันทางอาญาในยุคจารีตขณะที่การคุมขังมันก็คือจะเป็นวิธีการควบคุมที่อยู่ในช่วงระหว่างการพิจารณาคดีนะฮะเป็นหลักแล้วก็การลงโทษจำคุกเนี่ยในสมัยจารีตเนี่ยก็จะเน้นเกี่ยวกับการสร้างความทุกข์ทรมานกับผู้กระทำผิดมีสภาพไม่ต่างจากการตกนรกทั้งเป็นผู้กระทำผิดจะถูกพันธนาการบังคับใช้แรงงานกินอยู่หลับนอนในสถานที่คุมขังที่น่าหวาดกลัวภายใต้โลกทัศน์แบบจารีตเนี่ยเราก็จะพบว่าจะมีคุกที่สำคัญในกรุงเทพเนี่ยก็คือคุกหน้าวัดโพเปรียบเสมือนกับการจำลองนรกตามคติความเชื่อแบบไตรภูมิเนี่ยให้เกิดแบบรูปธรรมนับตั้งแต่การออกแบบคุกให้มีลักษณะคล้ายๆกับเป็นมหานรกในกล่องขนาดใหญ่นะกลางนรกขุมใหญ่โดยนามผู้เป็นใหญ่ในนรกเนี่ยก็คือพระยมหรือว่าพญายมราชยังนำมาใช้เป็นราชทินนามของเสนาบดีกรมพระนครบาลซึ่งมีอำนาจในการบังคับบัญชาคุกในพระนครเทวรูปประจำคุกหน้าวัดโพก็ยังมีชื่อเรียกว่าเจ้าเจตคุกซึ่งเป็นชื่อเทวดาต้นบัญชีนักโทษในนรกของพญายมโดยนักโทษในยุคจารีตเนี่ยจะเปลี่ยนสถานะจากมนุษย์ให้มีสภาพไม่แตกต่างจากสัตว์นับตั้งแต่การกินอยู่หลับนอนการใช้คำนำหน้าว่าอ้ายอีรวมถึงมีการจองจำร่างกายด้วยเครื่องพนาการซึ่งสร้างความทุกข์ยากแก่นักโทษตามกรรมที่ตัวเองกระทำไปอันนี้โดยภาพรวมนะฮะของคุกยุคจารีตนะครับการลงทันยุคจารีตแล้วความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ยังไงครับอาจารย์คุกแบบสมัยใหม่หรือคุกแบบที่เราเข้าใจในปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นมายังไงในสังคมไทยครับมูลเหตุของการปรับปรุงนะฮะหรือว่าการเกิดขึ้นมาของคุกสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นผลมาจากบริบทของสยามที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากจักรวรรดินิยมแล้วก็การเข้ามาของความเป็นสมัยใหม่ทั้งด้านการเมืองการปกครองกฎหมายเศรษฐกิจวัฒนธรรมความรู้อันมีส่วนสำคัญให้ชนชั้นนำสยามเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีความซีวิไลซ์ในด้านต่างขณะเดียวกันเนี่ยผู้ปกครองสยามก็พยายามสร้างรัฐสมัยใหม่ที่รวบอำนาจเข้าสู่มหาศาลแทนที่ระบบอำนาจที่กระจัดกระจายแบบเดิมนะฮะทั้งนี้นับตั้งแต่ประมาณครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่24
คุกสยามแบบจารีตเนี่ยต้องเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางของชาวตะวันตกที่เข้ามาในสังคมสยามที่มองว่าคุกจารีตเนี่ยแล้วก็การปฏิบัติต่อนักโทษในดินแดนสยามเนี่ยเป็นการลงทันที่โหดร้ายทารุณในคุกเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลกฎระเบียบอะไรต่างๆก็ไม่มีแถมยังห่างไกลจากมาตรฐานการลงทันแบบตะวันตกที่ให้ความสำคัญกับความเป็นเหตุเป็นผลและความมีมนุษยธรรมในการลงโทษผู้กระทำนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราจะพบว่าชนชั้นนำสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ยังมีความพยายามในการรวบอำนาจการกุมขังนักโทษซึ่งแต่เดิมเนี่ยกระจัดกระจายอยู่ตามกองแล้วก็บรรดาพวกมูลนายการลงทันนักโทษนายต่างๆเนี่ยก็คือให้ผลประโยชน์กับเฉพาะมูลนายดังนั้นเนี่ยจึงพยายามที่จะรวบอำนาจการคุมขังนักโทษให้มาอยู่ภายใต้อำนาจของพระมหากษัตริย์ผ่านการออกกฎหมายที่ขยายอำนาจการควบคุมนักโทษของกรมพระนครบาลนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4จนมาถึงในช่วงต้นสมัยรัชกาลที่5เนี่ยจึงเริ่มมีการเกิดธรรมเนียมใหม่ที่มีการกำหนดให้นักโทษต่างๆที่มีโทษหนักตามหัวเมืองเนี่ยต้องส่งมาคุมขังคุกที่กรุงเทพทำให้บรรดาขุนนางหัวเมืองเนี่ยเริ่มสูญเสียอำนาจการควบคุมและหาผลประโยชน์จากนักโทษครับแล้วมันก็นำไปสู่การปฏิรูปคุกปฏิรูประบบกฎเกณฑ์อะไรต่างๆให้เข้าสู่ภาวะสมัยใหม่ครับน่าสนใจนะครับมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกนะครับกระแสของโลกcivilized หรือว่านานาประเทศที่วิพากษ์วิจารณ์สภาพสังคมไทยในยุคก่อนการปฏิรูปอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งอีกปัจจัยหนึ่งน่าสนใจมากนะครับว่าระบบการเมืองการปกครองของไทยการบริหารราชการแผ่นดินในอดีตเนี่ยเรามีศาลกระจายไปตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆนานานะครับต่างคนต่างสามารถตัดสินคดีได้ให้โทษจำคุกหรือคุมขังผู้ต้องหากระทำความผิดแบบนั้นก็เป็นเหมือนเอกเทศกันไปอันนี้ก็เป็นความพยายามอย่างหนึ่งในการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางในการสถาปนาสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นมาก็ประจวบเหมาะกันพอดีนะครับทั้งปัจจัยภายในและภายนอกนำมาสู่การเกิดขึ้นของคุกสมัยใหม่แล้วคุกสมัยใหม่ที่เราคุยกันในความหมายแบบนี้ครับอาจารย์เกิดขึ้นแห่งแรกที่ไหนครับคุกสมัยใหม่แห่งแรกของสยามนะฮะเกิดขึ้นครั้งแรกที่คุกกองมหันตโทษซึ่งตอนสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าคุกใหม่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุกมหันตโทษก็คือบริเวณสวนโรมณีนาคนะฮะใกล้ๆกับวัดสุทัศน์ในปัจจุบันคุกแห่งนี้เนี่ยเริ่มมีการใช้งานนะฮะแล้วก็มีการรองรับนักโทษมาคุมขังเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2433โดยชนชั้นนำสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเริ่มให้ความสนใจกับระบบคุกแล้วก็การคุมขังนักโทษในอาณานิคมเนี่ยแล้วก็นำเอารูปแบบแล้วก็วิธีการคุมขังนักโทษในคุกอาณานิคมเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับสังคมสยามตัวอย่างอย่างเช่นรัชกาลที่5เนี่ยก็คือเริ่มมีการส่งเจ้ากรมกองตะเวนเนี่ยไปดูงานคุกที่สิงคโปร์นับตั้งแต่ปี2413ตั้งแต่ต้นๆรัชกาลเลยนะครับก็คือรัชกาลที่5ขึ้นครองราชปี2411 2413มีการส่งเจ้ากรมกองตะเวนเนี่ยไปดูงานคุกแล้วขณะเดียวกันเมื่อรัชกาลที่5เสด็จประพาสต่างประเทศครั้งแรกพระองค์ยังได้ไปดูงานคุกที่สิงคโปร์แล้วก็ชวาและหลังจากนั้นก็ยังมีการส่งคนไทยเนี่ย4คนไปเรียนรู้ธรรมเนียมการรักษานักโทษในคุกของสิงคโปร์ด้วยในปี2414ก็คือหลังจากที่พระองค์เนี่ยก็คือเสด็จไปดูงานต่างประเทศครั้งแรกนะครับซึ่งถ้าเรามาดูเนี่ยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะฮะที่พูดถึงการสร้างคุกนะฮะเท่าที่ผมเจอหลักฐานนะก็พบว่าหลักฐานที่พูดถึงการสร้างคุกเนี่ยเริ่มสร้างมาตั้งแต่ประมาณช่วงต้นทศวรรษ2420อันนี้ก็จะปรากฏให้เห็นจากบัญชีอะไรต่างๆนะฮะที่มันมีการพูดถึงการสร้างคุกแต่มันก็สร้างไม่สำเร็จเพราะว่ามันเกิดปัญหาล่าช้าการก่อสร้างมีปัญหาในเชิงโครงสร้างอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นำไปสู่การรื้อแล้วก็มีการสร้างใหม่ซึ่งการสร้างใหม่เนี่ยก็มีสถาปนิกคนสำคัญก็คือแกรซี่ซึ่งก็คือถือว่าเป็นสถาปนิกฝรั่งที่มีบทบาทสำคัญในการออกแบบที่สำคัญสำคัญในอย่างเช่นกระทรวงกลาโหมนะฮะแล้วก็อาคารศาลยุติธรรมแล้วก็อีกที่หนึ่งที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือโรงกษาปณ์สิทธิการแล้วก็รวมไปถึงคุกใหม่ด้วยนะฮะเรียกว่าคุกกองมหันตโทษซึ่งคุกกองมหันตโทษเนี่ยก็แล้วเสร็จในปี2433แล้วก็ระหว่างนั้นก็จะมีการสร้างคุกอีกที่หนึ่งนะฮะสถานที่คุมขังนักโทษเนี่ยก็คือตารางกองระหุโทษคุกมหันตโทษเนี่ยฟังก์ชันหลักๆก็คือคุมขังนักโทษที่มีโทษหนักในขณะที่ตารางกองระหุโทษเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คืออยู่บริเวณกลุ่มอาคารศาลยุติธรรมนะฮะใกล้ๆกับสนามหลวงตารางกองระหุโทษเนี่ยก็คือเป็นสถานที่ในการคุมขังนักโทษที่มีโทษเบาและก็นักโทษที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งตารางกองระหุโทษเนี่ยก็เริ่มใช้งานสร้างเสร็จเนี่ย
ปี2434ก็คือหลังจากที่กองมหันตโทษเนี่ยสร้างเสร็จแล้ว1ปีนะฮะโดยคุกที่ถือว่าเป็นต้นแบบของสยามเนี่ยก็คือคุกอาณานิคมในสิงคโปร์ซึ่งเราก็สามารถดูได้จากการวางผังด้วยการใช้ระบบแกนหลักแล้วก็มีอาคารหลายหลังรวมอยู่ด้วยกันไม่ใช่การวางผังแบบรัศมีในลักษณะสถาบันแบบเบ็ดเสร็จที่นิยมในยุโรปนะฮะแบบแพนโนติคอนอะไรแบบนั้นไม่ค่อยเจอในสยามนะฮะซึ่งกรณีของคุกสมัยใหม่ของสยามเนี่ยยังจัดพื้นที่ส่วนใหญ่ให้เป็นส่วนของโรงงานและก็โกดังซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับคุกอาณานิคมที่มุ่งเน้นเปลี่ยนคุกให้เป็นโรงงานและเปลี่ยนนักโทษให้เป็นแรงงานบังคับที่มีทักษะด้านต่างๆสำหรับทำงานทั้งภายในและก็ภายนอกคุกเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับรัฐครับแปลว่าจากการคุมขังไว้เฉยๆเพื่อทรมานหรือให้ได้รับผลร้ายก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้แรงงานมากขึ้นอะไรแบบนี้ไหมครับอาจารย์ครับก็คือพูดง่ายๆคือไม่ได้ขังอย่างเดียวแต่ต้องเอานักโทษเนี่ยมาเป็นแรงงานเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับรัฐด้วยแล้วความเป็นคุกสมัยใหม่ที่พยายามจะมีการปฏิรูปให้ทันสมัยขึ้นมาเนี่ยครับมันยังหลงเหลืออะไรที่เป็นความเป็นจารีตหรือความเป็นไทยแบบเดิมเนี่ยติดมาอยู่ในสิ่งที่เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นของใหม่ขึ้นมาแบบนี้ครับอาจารย์ยังมีอะไรหลงเหลือมาบ้างครับถ้าเรามาพิจารณานะฮะชนชั้นนำสยามเนี่ยในสมัยชั้นที่5ประสบความสำเร็จในการสร้างระบบคุกสมัยใหม่ที่แสดงออกผ่านทางสถาปัตยกรรมคุกและก็การจัดการนักโทษที่นำเอากฎระเบียบแบบคุกอาณานิคมเนี่ยมาปรับใช้แต่ในทางปฏิบัติภายในคุกสมัยใหม่ของสยามเนี่ยกับมีลักษณะเฉพาะที่นำไปสู่การเกิดระบอบราชทัณฑ์ที่มุ่งเน้นการบังคับแรงงานที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่การสร้างวินัยเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูแบบการควบคุมนักโทษแบบตะวันตกนะฮะซึ่งกรณีราชทัณฑ์ไทยเนี่ยสมัยใหม่เนี่ยความเห็นของผมเนี่ยมันมีลักษณะเป็นระบบคุกลูกผสม Hybrid Prison System เนี่ยที่วางอยู่บนพื้นฐานการลงทันแบบจารีตกับการลงทันสมัยใหม่แบบอาณานิคมโดยพื้นฐานการลงทันแบบจารีตเนี่ยเชื่อว่านักโทษเนี่ยเป็นผู้ร้ายที่ประพฤติชั่วละเมิดศีลธรรมของบ้านเมืองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพฤติกรรมได้ดังนั้นจึงต้องลงโทษด้วยการสร้างความทุกข์ทรมานให้สาสมกับความผิดด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษด้วยมาตรฐานที่ต่ำที่สุดที่คนชั่วเนี่ยพึงจะได้รับความเมตตาจากผู้ปกครองแล้วก็การบังคับใช้แรงงานต่างๆก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการลงโทษไม่ใช่การฟื้นฟูไม่ใช่การรีฟอร์มนอกจากนี้แล้วเนี่ยกิจการราชทัณฑ์สมัยใหม่ยังมีการคำนึงถึงสถานภาพแล้วก็ลำดับชั้นทางสังคมของผู้ต้องโทษโดยมองว่าบุคคลไม่มีความเสมอภาคกันจึงไม่ควรที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันซึ่งการปฏิรูปราชทัณฑ์ให้เป็นสมัยใหม่เนี่ยจะจำกัดขอบเขตแค่การควบคุมนักโทษในบังคับที่เป็นคนไทยเพื่อตอบสนองการรวบอำนาจการลงทัณฑ์แล้วก็นำแรงงานนักโทษเนี่ยไปใช้ประโยชน์แต่ชนชั้นนำเนี่ยกับไม่เข้าไปควบคุมนักโทษต่างชาติที่มันมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิสภาพนอกเขตและก็ผลประโยชน์ของมหาอำนาจและก็ยังรักษาจารีตการลงทัณฑ์ของชนชั้นสูงเพื่อรักษาสถานะอำนาจของชนชั้นปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูรูปแบบการลงทัณฑ์สมัยใหม่นะภายใต้รัฐสมุนสิทธิราชเนี่ยในทางปฏิบัติจึงแบ่งออกเป็น3ระบบระบบแรกคือการควบคุมนักโทษไทยในเรือนจำทั้งพระนครหัวเมืองที่รัฐจัดสรรทรัพยากรอย่างจำกัดมุ่งเน้นการบังคับใช้แรงงานเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับรัฐแบบที่2ก็คือการควบคุมนักโทษต่างชาติที่รัฐไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้เต็มที่เพราะว่าพวกเขาได้รับสิทธิสภาพนอกเขตรัฐจึงจัดระบบควบคุมโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมแบบเดียวที่คุกอาณานิคมเนี่ยจัดการแล้วก็แบบที่3เนี่ยก็คือการควบคุมกลุ่มเจ้านายแล้วก็คนแวดล้อมที่กระทำผิดในรูปแบบของการควบคุมแบบจารีตอย่างเช่นการขังสนมการขังหลวงที่สะท้อนถึงกระบวนการยุติธรรมแบบจารีตและพื้นที่การลงทัณฑ์ที่ปลอดจากภาวะสมัยใหม่ในกิจการราชทัณฑ์เพื่อรักษาสถานะและอำนาจของชนชั้นสูงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมสยามที่กำลังเข้าสู่สมัยใหม่อาจารย์ขยายความหน่อยครับขังสนมที่ว่าคือขังยังไงครับอาจารย์ขังสนมก็คือการคุมขังในตารางกรมสนมพลเรือนนะครับที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังก็จะมีหน่วยงานหนึ่งที่เรียกว่ากรมสนมพลเรือนสำหรับควบคุมดูแลผู้กระทำผิดที่ฝ่าฝืนกฎมณฑลบาลหรือว่ากระทำผิดในพระบรมมหาราชวังนะครับครับก็เป็นอันเฉพาะของในรั้วในวังไปเป็นแบบนั้นนะครับการพิจารณาคดีก็คือไม่ได้ใช้กฎหมายสมัยใหม่นะแต่ใช้กฎหมายจารีตอย่างเช่นกฎมณฑลบาลอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็จะมีศาลพิเศษของพวกเขาเองอย่างเช่นศาลรับสั่งหรือว่าศาลกระทรวงวังอะไรพวกนี้นะครับสำหรับพิจารณาคดี
อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อสักครู่อาจารย์พูดไปนะครับคือการคุมขังคนต่างชาตินะครับเพราะว่าในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยคนต่างชาติจำนวนมากหลายชาติเลยเนี่ยนะครับมีสิ่งที่เรียกว่าสิทธิเฉพาะนอกอาณาเขตนะครับคือทำผิดแล้วไม่ต้องใช้กฎหมายไทยนะครับใช้กฎหมายของชาตินั้นๆได้เป็นการคุ้มครองกันทางกฎหมายจากการทำสนธิสัญญากับประเทศต่างๆอันเนี้ยนะครับเป็นสิ่งซึ่งเรียกว่าเสียเอกราชทางการศาลนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไปจากคุกของคนไทยทั่วไปใช่ไหมครับอาจารย์ที่ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันใช่ครับแล้วถ้าเกิดเรามาดูจริงๆแล้วเนี่ยคุกต่างประเทศเนี่ยมันเป็นแดนหนึ่งที่อยู่ในคุกกองมหันตโทษด้วยแต่มันก็คือจะมีการจัดจำแนกแยกนักโทษต่างประเทศเนี่ยซึ่งข้างในนั้นเนี่ยก็มีการจัดประเภทนักโทษตามสิทธิความเป็นพลเมืองของพวกเขาอย่างเช่นนักโทษที่เป็นพลเมืองฝรั่งเลยก็จะมีค่าหัวในการเลี้ยงดูนักโทษเนี่ยวันละ2บาทในขณะที่บรรดาพวกลูกครึ่งก็คือเหลือ1บาทแต่ก็บรรดาคนในบังคับก็จะเหลือ50สตางค์ซึ่งอันนี้มันก็จะสัมพันธ์กับสถานะนักโทษแล้วก็ยังมีการแบ่งชนชั้นช่วงชั้นทางสังคมข้างในด้วยอย่างเช่นกลุ่มที่มีนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็เชื้อชาติปัญจาบและพวกนี้เขาจะมีการเกาะกลุ่มกันเหนียวแน่นมากในขณะที่กลุ่มอื่นเนี่ยก็จะมีบทบาทมีการรวมกลุ่มกันที่แตกต่างกันไปแล้วก็แต่ละกลุ่มก็จะมีความขัดแย้งภายในพอสมควรระหว่างเชื้อชาติวัฒนธรรมซึ่งในส่วนนี้มันสร้างความยากลำบากให้กับรัฐสยามในการเข้ามาดูแลบรรดานักโทษกลุ่มนี้มากถึงแม้ว่านักโทษกลุ่มนี้เนี่ยจะมีเพียงไม่กี่สิบคนแต่สร้างปัญหาเยอะมากๆแล้วทางกงสุลก็พยายามจะเข้ามาแทรกแซงซึ่งรัฐบาลสยามก็ต้องเข้ามาจัดการปัญหาอะไรพวกนี้นะฮะเพราะว่าเราก็ยังมีหน้าที่ในการที่จะควบคุมนักโทษตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศอยู่อาจารย์พูดถึงน่าสนใจนะครับบอกว่าเป็นคนต่างชาติเลยดูแลแบบนึงงบประมาณแบบนึงพอมาเป็นคนในบังคับเนี่ยงบประมาณต่ำลงไปเยอะเลยอันนี้หมายความว่าคนต่างชาติเลยยกตัวอย่างเช่นอังกฤษอย่างนี้นะครับเป็นคนต่างชาติเลยขณะที่คนในบังคับก็จะเป็นแบบพม่ามาลายูอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับคนที่อยู่ในเครือข่ายของเขาอีกทีนึงใช่ครับพูดถึงคนที่อยู่ในคุกหลายประเภทนะครับทั้งคนทั่วไปคนต่างชาติแล้วก็หรือว่าคนในรั้วในวังแล้วนักโทษการเมืองครับอาจารย์ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชนักโทษการเมืองนักโทษทางความคิดเขาได้รับโทษหรือว่ามีสภาพความเป็นอยู่ยังไงบ้างครับยกตัวอย่างเช่นอย่างคณะร.230อย่างนี้ก็ได้ครับถ้าเรามาดูเกี่ยวกับคอนเซปต์นักโทษการเมืองนะฮะนักโทษการเมืองเนี่ยถือว่าเป็นคำที่ค่อนข้างจะมีความหลากหลายแล้วก็มีพลวัตในไปตามการรับรู้ของแต่ละสังคมนะฮะซึ่งคนที่ต้องโทษด้วยข้อหาทางการเมืองอาจเกิดจากความเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเด็นที่เป็นปฏิบัติต่อรัฐบาลหรือการตั้งข้อหาที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ที่มีความคิดหรือว่ามีความขัดแย้งกับผู้อำนาจรัฐก็ได้ซึ่งสถานะของการเป็นนักโทษการเมืองเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐบาลแต่ละประเทศที่จะมีการกำหนดนิยามนักโทษการเมืองแล้วก็ความผิดทางการเมืองถึงแม้ว่าผู้ปกครองสยามเนี่ยนับตั้งแต่สมัยสมเด็จสิทธิราชเนี่ยจะมีการลงโทษจำคุกสามัญชนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ชนชั้นปกครองหรือมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองตัวอย่างอย่างเช่นเทียนวันกศรกุหลาบสมัยรัชกาลที่5คณะเก๊กเหม่งหรือว่าคณะรศ30ในสมัยรัชกาลที่6หรือว่านายนรินทร์ภาสิทธิ์ในสมัยรัชกาลที่6และ7แต่ผู้ปกครองสยามเนี่ยกลับไม่ได้มีการจัดประเภทนักโทษเหล่านี้เนี่ยว่าเป็นนักโทษการเมืองแต่อย่างใดนะครับไม่มีสำนึกกับเรื่องนักโทษการเมืองแต่วิธีการปฏิบัติต่อนักโทษกลุ่มนี้เนี่ยที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยเขาก็คือมองว่าคนกลุ่มนี้ควรจะจับแยกออกจากคนกลุ่มอื่นๆโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยที่เรามีบันทึกให้อ่านเยอะๆเนี่ยก็คือคณะรศ.30คณะรศ.30เนี่ยได้รับการปฏิบัติต่อรัฐเนี่ยก็คือมีการจับคนกลุ่มนี้เนี่ยไปอยู่ในคุกต่างประเทศไปอยู่ร่วมกับนักโทษต่างชาติและพวกนี้นะฮะในคุกของมหันตโทษแต่การปฏิบัติอะไรต่างๆปฏิบัติเช่นเดียวกับนักโทษไทยซึ่งการแยกไปอยู่ที่คุกต่างประเทศเนี่ยจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้คณะรศ.30เนี่ยไปปลุกระดมบรรดาพวกนักโทษมาก่อความวุ่นวายอะไรต่างๆเพราะเขาก็มองว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะเป็นอันตรายต่อการปกครองบรรดาพวกผู้ต้องขังในคุกขณะเดียวกันบรรดาคณะรศ.30เนี่ยก็คือถูกปฏิบัติเช่นเดียวกันต้องมีการใส่โซ่ตรวนใส่เครื่องพันธนาการพร้อมกันนั้นก็คือถูกบังคับใช้แรงงานในคุกแบบเดียวกับนักโทษทั่วไปซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่ารัฐสยามเนี่ยในช่วงก่อนพ.ศ. 2475ความเปลี่ยนแปลงปกครองยังไม่มีสำนึกเกี่ยวกับเรื่องนักโทษการเมืองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วมีนักโทษทางการเมืองในอีกความหมายนึงเกิดขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือหลังการเปลี่ยนแปลงปกครองเนี่ยมันเกิดความขัดแย้งทางการเมืองก็การเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลคณะราษฎรเนี่ยบ่อยครั้งมันทำให้บุคคลจำนวนมากเนี่ยถูกจับกุมแล้วก็ดำเนินคดีทางการเมืองด้วยข้อหากบฏ
็นคอมมิวนิสต์ตลอดจนเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบรัฐธรรมนูญดังนั้นเนี่ยคณะราษฎรจึงเริ่มมีการพิจารณาว่าคดีไหนเป็นคดีการเมืองและวิธีการคุมขังวิธีการควบคุมผู้ต้องขังในคดีการเมืองเนี่ยควรจะมีการจัดการในลักษณะที่เฉพาะเนื่องจากว่ารัฐบาลคณะราษฎรพิจารณาว่าบุคคลที่กระทำผิดที่มันเกี่ยวเนื่องกับคดีการเมืองเนี่ยกระทำผิดด้วยวัตถุประสงค์ทางการเมืองที่แตกต่างจากผู้ร้ายหรืออาชญากรที่ความสงบของสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยคณะราษฎรจึงมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อนักโทษการเมืองที่ค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมนะฮะก็คือมุ่งเน้นการจำกัดอิสรภาพโดยมีการแยกนักโทษการเมืองออกจากนักโทษทั่วไปอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้มีการปลุกระดมหรือเผยแพร่ลัทธิทางการเมืองในเรือนจำและก็ความเข้มงวดหรือว่าการผ่อนคลายในการควบคุมนักโทษการเมืองเนี่ยจะขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลหรือว่าผู้บัญชาการเรือนจำแต่ละคนนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราจะพบว่าสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยภายนอกกำแพงคุกเนี่ยยังมีผลกระทบต่อการควบคุมนักโทษการเมืองในแต่ละช่วงเวลาด้วยตัวอย่างเช่นถ้าช่วงเวลาไหนรัฐบาลยังไม่มีเสถียรภาพรัฐบาลต้องเผชิญกับการต่อต้านการเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงเวลานั้นเนี่ยการควบคุมนักโทษการเมืองในเรือนจำเนี่ยจะควบคุมอย่างค่อนข้างจะเข้มงวดในขณะที่ถ้าช่วงเวลาไหนรัฐบาลมีเสถียรภาพมีความมั่นคงทางการเมืองจะมีการผ่อนคลายมีการผ่อนปลนการควบคุมนักโทษทางการเมืองแปลว่าชะตากรรมของนักโทษการเมืองในยุคนั้นก็แปรผันตามเสถียรภาพของผู้ปกครองในห้วงเวลาต่างๆนานากันไปด้วยใช่ครับมันก็เป็นธรรมชาติของนักโทษการเมืองที่มันจะสัมพันธ์กับบริบททางการเมืองอยู่แล้วเมื่อใดก็ตามถ้าการเมืองเปลี่ยนอย่างเช่นมีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือว่าเปลี่ยนเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยเปลี่ยนระบอบอะไรก็ว่ากันไปเปลี่ยนผู้นำทางการเมืองมันก็จะกลายมาเป็นเงื่อนไขสำคัญอาจจะทำให้นักโทษการเมืองถูกปล่อยตัวด้วยซ้ำถูกปลดปล่อยออกกฎหมายอภัยโทษหรือว่ามีการนิรโทษกรรมอะไรพวกนี้ด้วยแล้วในแง่คุกทั่วไปคดีอาชญากรรมปกติเนี่ยครับหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มีความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากในระบอบสมบูรณาสิทธิราชย์ไหมครับสำหรับคุกงานราชทัณฑ์หลัง2475นะครับเราจะพบว่าคณะราษฎรเนี่ยได้มีการผลักดันโครงการต่างๆเพื่อรองรับพันธกิจใหม่ๆเกี่ยวกับหลักประการซึ่งประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับคุกเนี่ยก็คือหลักการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหรือหลักความปลอดภัยของคณะราษฎรโดยคณะราษฎรเนี่ยได้มีการนำเอาองค์ความรู้อาชญาวิทยาทันทวิทยาสมัยใหม่ที่มันแพร่หลายในช่วงทศวรรษ2470เนี่ยในสังคมไทยเนี่ยมาปรับปรุงแนวคิดแล้วก็วิธีการลงทันในระบอบใหม่ให้มันมีลักษณะเป็นมนุษยธรรมมากขึ้นลดทอนการใช้อำนาจเพื่อการทรมานมาเป็นการใช้อำนาจในเชิงขัดเกลาวินัยโดยรัฐเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการจัดหมวดหมู่แล้วก็การแยกแยะประเภทผู้กระทำผิดหรือว่าบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกจากสังคมรวมถึงมีการออกแบบวิธีการฟื้นฟูบุคคลตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการควบคุมแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลที่เป็นอันตรายต่อสังคมเนี่ยให้กลายมาเป็นพลเมืองดีคือพูดง่ายๆก็คือหลัง2475เนี่ยมันมีแนวคิดใหม่ที่เข้ามาเกี่ยวพันกับรัชทันก็คือแนวคิดการปรับปรุงพฤติกรรมการฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลายเป็นพลเมืองดีซึ่งแต่เดิมเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับจุดนั้นเราเน้นการลงโทษเพื่อให้สะสมกับความผิดที่กระทำไปนะครับซึ่งถ้าเรามาดูในช่วงหลัง2475เนี่ยคณะราษฎรได้มีการออกกฎหมาย3ฉบับที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ในปี2479แล้วก็ทำให้งานราชทัณฑ์ของรัฐบาลคณะราษฎรเนี่ยแบ่งออกเป็น3ด้านหลักๆเลยซึ่งแต่เดิมงานราชทัณฑ์ไทยก็คือเน้นเกี่ยวกับการควบคุมนักโทษเป็นหลักในเรือนจำแต่สมัยคณะราษฎรเนี่ยมันมีการขยายอำนาจของกรมราชทัณฑ์เนี่ยใน3ด้าน1ก็คือการควบคุมนักโทษในเรือนจำซึ่งมันก็จะมีการจัดแบ่งเรือนจำเนี่ยตามความสำคัญก็คือมีเรือนจำกลางเรือนจำภูมิภาคเรือนจำเฉพาะอย่างเช่นเรือนจำสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรควัณโรคแล้วก็มีการตั้งเรือนจำชั่วคราวและพวกนี้ด้วยสำหรับการดำเนินการทางด้านเศรษฐกิจโดยใช้แรงงานนักโทษไปทำงานอะไรต่างๆประการที่2ของงานราชทัณฑ์ระบอบใหม่ก็คือการควบคุมเด็กที่กระทำผิดในโรงเรียนฝึกอาชีพนะฮะซึ่งแต่เดิมก็คือโรงเรียนสันดานเนี่ยซึ่งแต่เดิมอำนาจหน้าที่ก็คือตำรวจเนี่ยก็คือเป็นผู้ดูแลในลักษณะเป็นครูครึ่งหนึ่งเป็นโรงเรียนครึ่งหนึ่งแต่สมัยคณะราษฎรมีการปรับปรุงโรงเรียนดัชนานให้มีลักษณะเป็นโรงเรียนสำหรับฝึกอาชีพแล้วก็ฟื้นฟูเด็กให้กลายมาเป็นพลเมืองดีแล้วก็ภารกิจอันที่3ก็คือการควบคุมคนต้องโทษหลายครั้งซึ่งในภาษากฎหมายเขาใช้คำว่าผู้มีสันดานเป็นผู้ร้ายก็คือผู้ที่กระทำผิดเข้าออกคุกเนี่ยในส่วนนี้คณะราษฎรให้ความสำคัญเพราะว่ามันจะเกี่ยวพันกับ
ปัญหาทางด้านทันตวิทยาในการลงทันผู้ที่มีสันดานเป็นผู้ลายหรือว่าผู้ที่อะไรเป็นอาชญากรมืออาชีพในพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคณะราษฎรจึงเน้นไปที่การควบคุมการกักกันและก็พยายามปรับปรุงนิสัยคนเหล่านี้เนี่ยให้ประกอบสัมมาชีวะด้วยการตั้งนิคมฝึกอาชีพที่เกาะตะลุเตาขึ้นมาซึ่งแต่เดิมเนี่ยวิธีการจัดการกับคนกลุ่มนี้ก็คือส่งไปดัดสันดานที่หัวเมืองต่างๆแต่สุดท้ายแล้วมันสร้างปัญหาเพราะว่ามันไปเพาะเชื้อความชั่วร้ายในหัวเมืองเกิดเป็นโจรเกิดการลักเล็กขโมยน้อยในหัวเมืองเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คณะราษฎรทำก็คือพยายามกักกันคนกลุ่มนี้เนี่ยให้มาฝึกอาชีพนะฮะแล้วก็ไม่ไปวุ่นวายกับสังคมภายนอกนอกจากนี้แล้วรัฐบาลคณะราษฎรเนี่ยยังมีการทดลองจัดตั้งทันทานิคมซึ่งเป็นรูปแบบการควบคุมนักโทษแบบใหม่ที่อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ที่ผ่อนคลายกว่าระบบเรือนจำสำหรับสร้างวินัยกับผู้ต้องขังผ่านการอบรมแล้วก็ฝึกอาชีพแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยทันทานิคมเนี่ยยังเป็นพื้นที่สำหรับการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับรัฐโดยอาศัยแรงงานนักโทษซึ่งไอเดียเนี่ยแนวคิดการทำทันทานิคมเนี่ยเราก็จะพบว่าคนที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันแนวคิดทันทานิคมก็คืออาจารย์ปรีดีพนมยงค์อีกคนหนึ่งก็คือคุณสงวนตุลาลักษณ์นะฮะซึ่งเป็นคนสนิทของปรีดีก็ไปดูงานหลายที่ซึ่งที่หนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือไปดูงานทันทานิคมที่ญี่ปุ่นนะฮะที่บริเวณเกาะฮอกไกโดแล้วก็พบว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เป็นป่าเขาห่างไกลกลายมาเป็นพื้นที่เมืองได้แล้วก็สร้างผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นได้ดังนั้นเนี่ยจึงนำเอาแนวคิดทันทานิคมเนี่ยมาปฏิบัติในเมืองไทยโดยเริ่มจากการทำทันทานิคมที่อำเภอทันโตจังหวัดยะลานะฮะในปี2478หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการขยายกิจการทันทานิคมเนี่ยด้วยการตั้งทันทานิคมอีก2แห่งก็คือทันทานิคมคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาและก็อีกที่นึงก็คือนิคมฝึกอาชีพตะลุเตาที่เรารู้จักก็คือคุกตะลุเตาที่จังหวัดสตูลซึ่งจุดมุ่งหมายหลักๆเลยเนี่ยก็คือเอานักโทษที่กระทำผิดซ้ำเนี่ยไปอยู่ที่นั่นนะฮะในขณะที่นักโทษการเมืองก็คือเป็นคนกลุ่มเล็กๆที่อยู่ในนิคมฝึกอาชีพตะลุเตาวันนี้ขอบคุณอาจารย์สรัญญูมากเลยนะครับที่มาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของคุกนะครับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากวิธีคิดสภาพสังคมการจัดการกับผู้ต้องโทษคุมขังในเรือนจำนะครับให้พวกเราได้ฟังขอบคุณอาจารย์สรัญญูมากนะครับครับขอบคุณครับคุณกสิริครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้คือรายการรอยจารึกบันทึกสยามในวันนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับคุกและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยในยุคคณะรัฐบาลคณะราษฎรคุณผู้ฟังติดตามรายการได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังแล้วนะครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice